ป่าไม้ยังต้องรอรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกกาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเผยตำรวจเพิ่งเรียกสอบขณะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครนเผยอยู่ระหว่างการสอบสวนทำสำนวนส่งอัยการสำหรับความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังนำหมายศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจค้นสำรวจการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้หาดนุ้ยตำบลครนจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังพื้นที่18ไร่2งานตั้งแต่วันที่11ถึง12มีนาคมที่ผ่านมาหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงยังไม่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทางป่าไม้ระบุว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้36รายการนายสรศักดิ์รณนันท์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตระบุว่าทางป่าไม้ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจภูธรครนเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ยึดครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเมื่อวันที่11ต่อเนื่อง12ที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สนที่กำลังกันมาเข้าดำเนินการตรวจสอบตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับเข้ามาในพื้นที่หาดนุ้ยทางเราก็ได้ดำเนินการจับกุมในวันดังกล่าวนะครับก็ได้ทำการตรวจยึดทั้งหมด36รายการไม่พบคงพบแต่ทนายผู้มานำตรวจค้นและเราก็ได้ดำเนินการไปแจ้งความไว้ที่สภ.การณ์เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่บัดนั้นแล้วหลังจากนั้นทางพนักงานสอบสวนในฐานะผมเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษพนักงานสอบสวนก็ได้มาได้เรียกไปสอบปากคำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็ทางศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะครับโดยผมนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามจะดำเนินการเพื่อดำเนินการในการรื้อถอน36รายการอย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็ได้ทำหนังสือถึงพนักงานสอบสวนสภ.การณ์ครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบนี่เป็นการคำตอบที่ทำหนังสือมาเป็นครั้งที่2เพื่อจะดำเนินการใช้มาตรา25เกี่ยวกับการสอบถามพนักงานสอบสวนว่าของกลางดังกล่าวที่เราตรวจยึดทั้งหมด36รายการเนี่ยครับว่าจำเป็นในของคดีในรูปของคดีหรือไม่ถ้าหากไม่จำเป็นเราจะดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายโดยการใช้มาตรา25อยู่ในขั้นตอนพนักงานสอบสวนอยู่ครับดังที่ว่าท่านผู้กับแจ้งเมื่อกี้ครับถ้าทางพนักงานสอบสวนตอบว่าสำหรับของกลางไม่มีความจำเป็นในคดีแล้วผมก็จะดำเนินการตามมาตราของการคงคือการใช้มาตรา25อันดับแรกคือเราจะต้องติดประกาศให้ทางผู้กระทำผิดทราบในการรื้อถอนให้รื้อด้วยตนเองเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่เราให้ไว้แล้วทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้ที่กำลังเข้ามาทำการรื้อถอนต่อไปครับเราจะคิดค่าเสียหายในการค่าใช้ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนดังกล่าวครับขณะที่พันตำรวจเอกคุณเดชณ หนองคายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครนกล่าวถึงความคืบหน้าคดีนี้ว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อทำสำนวนส่งให้อัยการด้านนายสิงหาเพ็งแก้วหรือจ่าแหลมผู้ห้างสิทธิครอบครองที่ดินแปลงหาดนุ้ยเนื้อที่18ไร่2งานซึ่งทางป่าไม้ระบุว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของกรมป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดกล่าวว่ายังคงยืนยันในสิทธิ์ที่มีในที่ดินแปลงดังกล่าวมั่นใจมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดครับเพราะว่าเรากระบวนการมันจะมีอยู่3กระบวนการการเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยคือหมายความว่าศาลยังไม่แน่ชัดหรือแม้กระทั่งป่าไม้ยังไม่แน่ชัดเลยว่าเป็นที่ป่าไม้หรือเป็นที่ของเอกชนเราอยู่เนี่ยมันอยู่ผลนาสินมันอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวหรือเป็นอะไรจริงๆอะเดิมแล้วเนี่ยเป็นของพ่อบุญธรรมที่ขายให้กับทางบิดานายชโลธรไปพอเรารู้เราพอถึงเวลาปุ๊บมันเพิกถอนเราก็มาซื้อคืนแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการสิทธิ์ที่มันมีการสอบสวนก่อนจะประกาศเจ็บป่าว่าชาวบ้านเนี่ยใครทำกินก่อนประกาศเจ็บป่าให้มายื่นคำร้องซึ่งถ้าใครทำกินก่อนประกาศเจ็บป่าเนี่ยเขาจะมีการยื่นคำร้องภายใน90วันว่าจะประกาศเป็นป่าไม้เลยนะหลังจากยื่นคำร้องไป90วันเนี่ยเขาก็จะปี19เขาจะมาการยื่นสอบสวนสิทธิ์กันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด
หลังจากสอบสวนเสร็จก็จะมีการเซ็นรับรองว่าที่ตรงนี้โดยผู้แทนอยู่3หน่วยงานก็คือผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนกรมที่ดินผู้แทนกรมป่าไม้นะครับแล้วก็จะขึ้นรูปแปลงให้ติดชายหาดเห็นไหมครับจะติดชายหาดตรงนี้